จ็คมาซึ่งเป็นประธานอาลีบาบากรุ๊ปนะครับวันนี้เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีก็มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางทำอย่างไรจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยนะครับรวมถึงส่งเสริมเรื่องของการลงทุนด้านดิจิทัลฮับใน EEC ครับติดตามจากรายงานครับนายแจ็คหม่าประธานกรรมการบริหารบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปและคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบและหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นการหารือถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลผู้มีรายได้น้อยซึ่งก่อนหน้านี้จีนเคยปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เพิ่มการนำเข้าแทนการส่งออกซึ่งสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นไทยจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอาลีบาบาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วเน้นการใช้เทคโนโลยีกับดิจิตอลเข้ามาช่วยเสริมซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งที่คนไทยต้องสร้างความเข้าใจนอกจากนี้ทางอาลีบาบาจะช่วยเรื่องการตั้งโรงเรียนสอนธุรกิจสอนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME รวมถึงการส่งเสริมการค้าขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันและยังมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและภาคเกษตรให้สามารถเข้าสู่ระบบการค้าในระบบอีคอมเมิร์ซได้นอกจากนี้ยังพร้อมสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทยและจะนำข้าวไทยไปจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของอาลีบาบาซึ่งความร่วมมือต่างๆที่ตกลงร่วมกันจะเร่งให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน1ปีด้านนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแจ็คหม่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเห็นว่าไทยมีบรรยากาศดีผู้คนน่ารักเหมาะกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและเป้าหมายของแจ็คหม่าคือการทำให้ธุรกิจรายย่อยภาคประชาชนเติบโตสามารถทำธุรกิจได้โดยจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจทางการเกษตรโดยจะทำให้สินค้าการเกษตรของไทยสามารถส่งไปถึงจีนโดยใช้ช่องทางโลจิสติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสินค้าการเกษตรที่จะถึงมือผู้บริโภคอย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามแจ็คหม่ามองว่าไทยมีศักยภาพมหาศาลซึ่งเชื่อว่าไทยจะมีอนาคตสดใสอย่างแน่นอน Every time I come to Thailand I feel really touched and moved by the people by the service they haveby all the quality things they have done for the tourism, for the neighbors. So I think that Thailand has a huge potential because very, very rare in this world, a country with great people, a country with great view, and a country with great food. So I think it's the great combination. And I think that for all the things that Thailand has been doing, can making sure that the Thailand has a future. And especially, I've been here quite a lot. In the past 2 years, I see the government, when we talk to the Thailand government about the partnership on the e-commerce, about the digitalized economy, about the Thailand 4.0, about the EEC, all the things that the government is doing is trying to making sure that the people are good. I think Thai SMEs can use e-commerce to sell their products all over the world, not only in their neighborhood,in their own village. They should sell across the country, sell to China, sell to the others. And most of the things in the future is going to be tailor-made. So the farmers will know the market better, know the price better, and know the other, the next year's demanding better. So we hope that by using the e-commerce, we can help farmers to find their customers, sell products in a better price.